จำสองหนุ่มน้อยขำกลิ้งลีกับหมาคู่นี้ได้หรือเปล่าครับกับวาไรตี้คนรักสัตว์ที่ฮิตที่สุดแล้วสงสัยกันไหมครับว่าปัจจุบันนี้ทั้งคู่เนี่ยเขาหายไปไหนรวมถึงปังคุงเนี่ยเขาเคยทำร้ายเจ้าหน้าที่จนตัวเองนั้นเนี่ยต้องออกจากวงการบันเทิงไปจริงหรือเปล่าวันนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับและนี่คือสาระสนุกของวัยรุ่นยุค90กับเพลินดีมีตำนานเพื่อนๆครับหนึ่งในวาไรตี้สุดฮิตจากญี่ปุ่นที่ครองใจคนรักสัตว์โดยเฉพาะน้องหมาก็น่าจะยังจำกันได้นะครับสำหรับรายการขำกลิ้งลิงกับหมารายการวาไรตี้ที่มีลิงชิมแปนซีกับหมาบลูด็อกเป็นตัวเดินเรื่องและด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในช่วงวัยเด็กก็เลยทำให้มันเนี่ยมีความน่ารักแล้วก็ความทะเลนไปด้วยทำให้ครองใจชาวญี่ปุ่นรวมถึงชาวไทยที่ได้ดูเป็นอย่างมากนะครับโดยเนื้อหารายการหลักก็คือน้องหมาที่ชื่อเจมส์กับลิงชิมแปนซีแสนรู้ปังคุงเนี่ยเขาจะพาไปทำภารกิจต่างๆด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการซื้อของออกไปเที่ยวโดยมีเสียงข้างคอยบรรยายความตลกและความน่ารักอยู่ตลอดทั้งรายการและในวันนี้เพลินดีมีตำนานเนี่ยเลยจะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปดูกันหน่อยนะครับว่าคำกลิ้งลิงกับหมากับเจมและปังคุงเนี่ยเรื่องราวเขาเกิดขึ้นมาได้ยังไงรวมถึงเรื่องที่ผมเกริ่นไปเนี่ยมันจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับและก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า 400,000 รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือ2ทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ก่อนจะไปฟังกันต่อกด Subscribe หรือยังฮะใครยังไม่ได้กดกดเลยนะจิ้มเลยกดกระดิ่งด้วยรายการขำกลิ้งลิงกับหมาเป็นรายการโทรทัศน์ในช่อง NTV ของประเทศญี่ปุ่นออกอากาศในช่วงเวลาวาไรตี้เกี่ยวกับสัตว์ที่ชื่อว่าเทนไซชิมูระโดบุสุเอ็นซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็เคยซื้อลิขสิทธิ์เอามาฉายตั้งแต่วันที่6มกราคมปีพ.ศ.2550ไปจนถึงวันที่3มิถุนายนปีพ.ศ.2550รวมทั้งสิ้น43ตอนและออกอากาศทางโมเดิร์นไนท์ทีวีนั่นเองครับโดยรายการขำกลิ้งลิงกับหมาเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของปังหรือปังคุงลูกลิงชิมแปนซีตัวน้อยกับเจมสุนัขบลูด็อกที่เป็นคู่หูกันซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงของครูฝึกสอนที่ชื่อว่าอาซูชิมิยาสวะโดยในแต่ละตอนนั้นเขาจะมีการฝึกพัฒนาการของสัตว์เลี้ยงและทั้งสองนี่จะได้รับมอบหมายให้ไปทำภารกิจต่างๆร่วมกันอย่างเช่นไปเที่ยวงานวัดไปเที่ยวสวนสนุกถ่ายรูปซื้อของเก็บเห็ดโดยที่เจ้าเจมเนี่ยก็มักจะเป็นตัวป่วนประจำรายการทำให้ปังคุงเนี่ยต้องวุ่นวายอยู่เสมอแล้วครับแต่สุดท้ายทั้งคู่เนี่ยก็โชว์ความซีที่เป็นเพื่อนรักกันดีตอนจบรายการเสมอแล้วครับทีนี้เรามาดูข้อมูลของตัวเอกของรายการกันหน่อยครับโดยปังคุงนั้นเป็นลูกลิงชิมแปนซีตัวผู้ที่ถูกเลี้ยงอยู่ในสวนสัตว์และสวนสนุกอโศกคัลลี่โดมิเนียนเมืองอโศกจังหวัดคุมาโมโตะเกาะคิวชูเกิดเมื่อวันที่1ตุลาคมปีพ.ศ.2544มีความสามารถในการเรียนแบบพฤติกรรมมนุษย์อย่างเช่นการคำนับปีนต้นไม้การซื้อของแต่ถึงอย่างนั้นแล้วนิสัยของลิงชิมแปนซีทั่วไปก็คือความซุกซนเนี่ยก็ยังคงมีอยู่จนในบางครั้งเนี่ยก็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับส่วนเจมสุนัขบลูด็อกคู่หูเนี่ยเกิดวันที่19ธันวาคมปีพ.ศ.2546ชอบกินเนื้อเนยแข็งเค้กและไส้กรอกซึ่งคาแรคเตอร์ของเจมเนี่ยก็มักจะเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้กับภารกิจต่างๆเกือบตลอดแหละครับเนื่องจากเจมเนี่ยมักจะไม่ค่อยทำอะไรหรือถ้าทำเนี่ยก็อาจจะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นได้อย่างเช่นหาเห็ดมัสุตะเกะจนเจอแต่เจมเนี่ยก็กินซะหมดแหละครับจนปังคุงกับเจมเนี่ยเกิดทะเลาะกันและถึงแม้ว่าจะปรับความเข้าใจกันได้แต่เจมเนี่ยก็ทำเห็ดหล่นไปอีกหรือแม้กระทั่งไปพาน้องหมาที่ไม่รู้จักนี่มันเล่นด้วยจนทำให้เสื้อเชิ้ตของคุณมิยาซาวะนั้นเลอะเทอะสรุปแล้วเจมเนี่ยก็เลยถูกวางให้เป็นตัวปัญหาประจำรายการนั่นเองแหละครับโดยหลังจากออกฉายรายการนี้เนี่ยมันก็ได้รับความนิยมไปทั่วเอเชียมีการนำไปออกฉายทั้งไต้หวันและฮ่องกงส่วนจีนเนี่ยก็เคยทำรายการคล้ายๆกันออกมาด้วยนะครับแม้ว่าหลังจากนั้นจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าสร้างภาพจำผิดๆให้กับลิงชิมแปนซีว่าเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักแต่แท้จริงแล้วเนี่ยชิมแปนซีเนี่ยเป็นสัตว์ที่หายากที่ต้องนำมาฝึกอย่างถูกต้องแหละครับมิฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะดุร้ายแต่ด้วยเรตติ้งต่างๆและความมั่นใจในการฝึกเนี่ยก็ทำให้รายการนี้ยังคงดำเนินต่อไปและครองใจใครหลายคนนั่นเองแหละครับส่วนในไทยของเราถ้ายังพอจำกันได้เอกลักษณ์ที่สำคัญเลยก็คือมันจะมีตัวหนังสือภาคที่บ่งบอกความคิดของสัตว์คล้ายๆตัวหนังสือการ์ตูนเนี่ยเพื่อเพิ่มอรรถรสและความสนุกให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากแหละครับและในแต่ละตอนนั้นจะมีพิธีกร2คนก็คือคุณเอกฮิมสกุลซึ่งเป็นแฟนพันธุ์แท้ฟุตบอลโลกและคุณพุทธชาติพงสุชาติและนอกจากนี้อีกหนึ่งส่วนสำคัญเลยก็คือส่วนของเสียงบรรยายในรายการอย่างเสียงนี้ครับอังคุงและเจมส์กับภารกิจสุดฮาซึ่งเสียงที่คุ้นเคยนี้ก็คือเสียงของคุณสัจจการนิรันดร์นั่นเองแหละครับทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทั้งเจมและปังคุงเนี่ยทั้งคู่เขาหายไปไหนและปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้าง
ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเจ้าเจมส์ได้จากโลกนี้ไปแล้วตั้งแต่ปี2016ตามอายุขัยของสุนัขนะครับที่เขาจะอยู่ได้ประมาณ 10-12 ปีส่วนลิงชิมแปนซีอย่างปังคุงนั้นสามารถมีอายุยืนยาวกว่านั่นก็คือประมาณ 30-40 ปีและตอนนี้ปังคุงก็อายุ22ย่างเข้า23ปีไปแล้วล่ะครับหรือง่ายๆก็คืออยู่ที่วัยกลางคนพอดีซึ่งถ้าเราเนี่ยดูแลเขาเป็นอย่างดีเขาก็อาจจะอยู่กับเราไปได้อีกยาวนานเลยแหละครับแต่ทีนี้สาเหตุหลักที่ผมบอกไปว่าปังคุงเนี่ยเขาต้องออกจากวงการบันเทิงไปเพราะเขานั้นไปทำร้ายเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่าโดยเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในปี2012ปังคุงเนี่ยเขาไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ฝึกหัดหญิงคนหนึ่งแหละครับก็เลยทำให้ปังคุงนั้นต้องเกษียณจากงานแสดงทั้งหมดแหละครับซึ่งดูจากอายุที่เขาไปทำร้ายเจ้าหน้าที่มันก็เป็นช่วงที่เขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนปังคุงเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเขาเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูมาในช่วงวัยเด็กได้รับการฝึกฝนให้เหมือนมนุษย์และใช้ชีวิตอยู่กับสัตว์ประเภทอื่นแต่หลังจากที่ร่างกายของเขาเนี่ยเข้าสู่วัยรุ่นมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วครับและแน่นอนว่าสัญชาตญาณของลิงชิมแปนซีเนี่ยมันก็ออกมาจนเป็นที่มาของการทำร้ายเจ้าหน้าที่ในที่สุดนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อเดือนกันยายนปี2015เนี่ยปังคุงกับภรรยายังโปโกจังก็เพิ่งจะมีลูกสาวตัวใหม่ที่ชื่อว่าฮูรินจังซึ่งทางสวนสัตว์เนี่ยก็มีการเปิดให้เข้าชมและเข้าไปถ่ายรูปกันอยู่ตลอดแหละครับและถ้าใครไปเจอเจ้าปังคุงตัวเป็นๆก็สามารถไปเยี่ยมเขาได้ที่สวนสัตว์อโศกคันลี่โดมิเนียนในญี่ปุ่นนะครับส่วนบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่ไม่พูดถึงเนี่ยก็คงจะไม่ได้ซึ่งบุคคลท่านนี้ก็คือเคนชิมุระศิลปินตลกชื่อดังของญี่ปุ่นที่เป็นพิธีกรของรายการขำกลิ้งลิงกับหมาเขาเนี่ยได้เสียชีวิตลงด้วยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิดในช่วงที่ผ่านมาในวัย70ปีซึ่งการเสียชีวิตของคุณเคนชิมุระนั้นได้รับการสนใจเป็นอย่างมากในญี่ปุ่นแหละครับเพราะเขาเนี่ยเป็นคนดังรายแรกที่เสียชีวิตในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในกรุงโตเกียวเนี่ยก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยหลังจากที่มีข่าวการเสียชีวิตออกไปแฟนๆและสื่อมวลชนเนี่ยก็ต่างไปรอกันอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลที่เขารักษาตัวเป็นจำนวนมากแล้วครับซึ่งนั่นก็เป็นที่ยืนยันได้นะครับว่าเคนชิมุระนั้นเป็นที่รักของชาวญี่ปุ่นอย่างแท้จริงครับและถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่เห็นรายการนี้บนหน้าจออีกแล้วแต่ผมเชื่อครับว่าใครก็แล้วแต่ที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็น่าจะนึกถึง2คู่ซีอย่างแน่นอนครับและเพื่อนๆล่ะครับมีประสบการณ์ดีๆอะไรเกี่ยวกับรายการนี้กันบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตร์ของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า Exclusive มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ